โอเคครับผมพี่สิงห์วันนี้มาร่วมงานของแบ็คกรุงเทพค่ะใช่ครับผมก็เป็นเกียรติมากครับผมตื่นเต้นแล้วก็เรามีโชว์บนเวทีด้วยครับผมใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกร่วมงานกับแบงค์นะครับผมแบงค์ครับผมโชว์วันนี้เตรียมอะไรมาฝากแฟนโชว์วันนี้บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่ไม่เคยไปร้องที่ไหนซึ่งเป็นงานแรกแล้วเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมคนนี้น่ารักจังครับผมสปอยเลยหลายคนอาจจะได้ยินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเวอร์ชันอะไรยังไงนะครับที่จะมาชมวันนี้เวอร์ชันแบบเดินแบบว่าสับๆเราเวลาเดินเราต้องแบบมีจังหวะที่แบบปึ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าร้องไปด้วยแล้วก็มีในแบบนางแบบด้วยครับผมปกติใช้ไหมใช้ครับใช้บริษัทก็ใช้อยู่ครับผมใช้ทั้งบริษัทเลยมีอันอื่นด้วยครับผมก็แบงค์ของแบงค์ก็ใช้ครับครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับผมดิสเตอร์สุดหล่อของเราครับผมไบรท์ชิรวินนะฮะก็ฝากน้องด้วยครับผมก็เป็นการช็อปแบบว่าตำนานใหม่นะครับผมเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับผมก็มาช้อปปิ้งกันเยอะนะครับล่าสุดปล่อยเพลงประกอบซีรีส์ไปเป็นยังไงบ้างครับนี่แหละฮะว่าจะเอามาร้องงานนี้งานแรกแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าหลายคนชอบนะรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบประจำชาติได้เลยบางทีเราฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เสียงเราหรอเพราะว่าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าสกิลในการร้องเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมและเป็นเพลงที่แบบว่าใครร้องตามก็น่ารักหรือว่าใครเอาเพลงนี้ใส่ไปใน TikTok หรือว่าไปวิดีโอใครก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ารักแล้วแต่ตอบรับจากคนใจก็ดีสำหรับผมรู้สึกว่าส่วนตัวเราไม่ได้แบบว่าร้องเพลงเก่งขนาดนั้นรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆครับผมหลายคนก็แล้วซิงเกิลเดี่ยวของเราล่ะที่ก่อนหน้านี้ก็ทุกยูก็ปล่อยออกมานานแล้วซิงเกิลเดี่ยวของผมนะครับผมจริงๆตอนนี้แบบทำเพลงสต็อกไว้เยอะมากแล้วมีเพลงหนึ่งที่เราชอบมากๆแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่2ที่3เราหาเพลงแรกที่เป็นมันยังไม่โดนใจว่าเป็นเพลงแรกอ่ะมันจะมีเป็นเพลง2เพลง3แต่ถ้ารู้สึกถ้าไม่โดนใจจริงอาจจะเอาเพลงที่2มาเป็นเพลงแรกก็ได้ครับไม่มีอะไรแน่นอนเนาะไม่มีอะไรแน่นอนแต่หนูมีอะไรแน่นอนแล้วครับหนูรอติดตามเออแอบสปอยมั้ยเนี่ยเออสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วแต่เพลงน่ารักมากครับผมของหนูอะฮะของผมน่าจะอีกใช้เวลาอีกสักพักนึงครับผมเพราะว่าเพลงแบบหลายอย่างครับผมแต่ของหนูเร็วๆนี้แน่นอนก็ออกมาก่อนเขาเรียกว่าอะไรของหนูเป็นฟีลแบบว่าเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆเลยใช่แต่หัวนานๆออกทีเพราะว่าเราร้องเพลงไม่เก่งแต่พยายามได้มีขอทักษะอะไรเขาหรือเปล่าคะขอทักษะสอนปรึกษาอะไรหรือเปล่าคะเคยให้หนูสอนร้องแต่สุดท้ายก็ลืมมันเหมือนมันจะอยู่ในอินเนอร์ของตัวเองครับผมหนูก็บอกว่าตั้งใจร้องเพลงสิเฮียแบบว่าเราเวลาเราร้องเพลงมันจะมีเทคนิคการร้องเยอะมากแต่เราก็พยายามแบบว่าร้องเป็นสไตล์ตัวเองมากที่สุดครับผมคือคนนี้เขาดุไหมคะสอนร้องเพลงเนี่ยไม่ดุเลยฮะใจดีใจดีเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จะสอนอะไรเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองในการร้องใช่แต่เราก็ต้องฝึกว่าเทคนิคนั้นเราจะเอื้อนเสียงขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงๆเฮียเอื้อนได้2 3 4จังหวะเอื้อนได้แต่เฮียยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นก็ร้องตามสไตล์ไปก่อนเลยก็ต้องฝึกกันต่อไปเนาะฝึกอีกนานเลยฮะแต่ก็ฝึกเรื่อยๆฮะแสดงว่าเป็นปีหน้าไม่ได้ปีนี้แน่นอนผมน่าจะปีหน้าต้นปียังไม่ได้จํากัดว่าระยะไหนครับผมเดือนไหนครับผมก็แค่เตรียมรอกันแล้วตอนนี้ได้ผมก็รอเหมือนกันฮะจริงก็อยากฟังเพลงมันมีหลายเพลงมากครับผมเหมือนเราสต็อกไว้เพื่อทำเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงที่เราจริง MV จริงจังบ้างหรือว่าทำเป็นออดิโอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมต้องรอติดตามจริงๆเพลงแต่ละเพลงมันปล่อยไปแล้วมันได้กระแสตอบรับมันดีมากๆเนี่ยพี่ซีรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะหนูหรือผมของผมดีฮะดีการที่กระแสตอบรับดีต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราทำมามันไม่ได้ซ้อมกันแค่เดือน2เดือนกว่าจะทำนู่นทำนี่โปรเซสนี่มันเยอะมากก็อยากให้ทุกคนบอกว่าฟังแล้วก็แชร์เยอะแล้วก็เอาสามารถไปลง TikTok ได้หรือว่าเอาไปร้องโคเวอร์ได้ครับผมเรารู้สึกดีใจอยู่แล้วที่ทุกคนฟังเพลงของเราครับยิ่งเอามาร้องตามงานอย่างเงี้ยร้องตามได้จะเป็นอะไรที่แบบโหเจ๋งมากๆครับก็เป็นแฟนให้กําลังใจมันไม่ได้มีแบบแรงขึ้นขึ้นมาหรอกจริงๆแบบแฟนให้กําลังใจแบบติดแฟนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้เราแบบมีแรงขึ้นมามีแรงครับมีแรงแต่น่าจะเป็นตัวผมเองมากกว่าครับเพราะว่าไม่ได้ถนัดร้องเท่าไหร่แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมมีครับเรียนสำหรับเรียนไว้เล่นด้วยแล้วก็เรียนไว้สำหรับเพลงด้วยครับผมจริงๆมันต้องซ้อมแบบเยอะมากๆสมมติว่าถ้าให้คิดเลยถ้าผมเลือกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยผมต้องใช้ระยะเวลาซ้อมกว่าคนปกติแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดครับต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไ
คอนเสิร์ตใหญ่อันนั้นยังเผาๆแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเราจะตื่นเต้นเข้าใจความรู้สึกตอนหมอนอิงแบบเดบิวต์เลยเออแต่นี่นะคือไม่ได้แบบว่ามีใครขึ้นได้ง่ายๆนะหมายถึงงานไหนฮะงานโชว์อ๋อเดี๋ยวต้องดูกันครับผมว่าผมจะมีโชว์ไหมหรือว่าหนูจะโชว์อะไรผมอาจจะไม่มีโชว์ก็ได้แต่หลักๆก็ไปเชิญรางวัลเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมีเชิญรางวัลไหมจริงๆพอตอนที่ตอบมาแล้วมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันจะขึ้นเวทีใหญ่ที่แบบว่าราชมังคลาอย่างเงี้ยเลยก็คำถามแรกหนูลุยเฉิดฉายเลยหนูยังให้กำลังใจเจ้านะคือคำถามแรกคุณโดนไปให้ใช่เพราะว่าผมคิดว่าผมไม่น่าโชว์นะครับผมในวันนั้นโยนใช่แล้วก็ส่งพลังให้หนูไปเลยใช่ก็แสดงว่าหนูมีโชว์พิเศษเราก็ต้องติดตามกันน่าจะมีครับผมก็อยากให้มีเพราะว่าถ้าหนูมีโชว์ก็จะเป็นอะไรที่เลิศเลิศอย่างเวทีนี้ค่อนข้างเป็นเวทีใหญ่ในระดับนานาชาติใช่โอ้โหเป็นเกียรติมากเลยครับผมที่แบบว่าได้เป็นเคสที่ได้มาร่วมงานครับผมวันที่2ใช่มั้ยฮะก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดจริงๆได้เห็นเคป๊อปหรือเห็นศิลปินที่เราแบบเคยติดตามฟังเพลงมาอะไรเงี้ยครับจะทัวร์ยังไงบ้างตอนนี้ได้ถึงมั้ยเตรียมตัวเตรียมใจตื่นเต้นอย่างเดียวเลยก็สู้ๆครับผมเตรียมใจไว้คืออันเนี้ยชัดเจนแล้วว่ายังไม่ได้เห็นคุณโชว์อยู่โชว์สเต็ปบนเวทีเนี่ยพี่ทักผมก็เริ่มคิดแล้วต้องมีนะเป็นโชว์พูดได้มั้ยอืมเดี๋ยวดูกันฮะเดี๋ยวดูกันฮะว่าจะมีไหมครับใช่เดี๋ยวมี DMD Land ครับผมโปสเตอร์สวยมากนะครับวันที่13มกราครับผมบอกเลยว่าก็เป็นอีกอย่างที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จะโชว์อะไรกับหนูแล้วครับผมแต่ก็จะมีเด็กๆในค่ายหรือว่าคนอื่นๆที่มีเพลงหรือว่ามีงานต่างๆครับผมที่จะมาแบบงัดกันความสามารถของเด็กๆครับผมไม่รู้ว่าจะงัดขึ้นไหมเราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆงัดขึ้นมาฮะมีคนไหนในค่ายที่เราอยากแจมอยากแจมนอกจากหนูจริงๆยังไม่ได้รู้จักในตัวเด็กเจน3ดีขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีคนร้องเพลงเพราะมากๆหลายคนครับผมจะได้เห็นแน่นอนผมแอบแบบว่ารีเสิร์ชมาเอ้ยร้องเพราะอะไรจะได้เห็นแน่นอนว่าร้องเพราะกับผมแน่นอนครับผมไม่หมายถึงจะได้เห็นปีไปมันต้องมีนะมันต้องมีเดี๋ยวก็มีบวกกับเจน2รวมบ้างเจน3บ้างหรือว่ามีแบบว่าเจนที่มีความแบบในกลุ่มที่มีความค่อนข้างหล่อค่อนข้างเซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจจะมารวมตัวกันเอ่ยชื่อเลยดีกว่าเอ่ยชื่อก็น่าจะพวกอายุเยอะฮะก็คือรอได้รอดูครับผมเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้ครับ